พระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11ยมกวรรคที่1ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจนี่มโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานะอันนี้เนี่ยสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะทุจริตสามอย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วโทษก็คือความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวนั่นแหละอันเกิดจากความอยากได้สุขลิกะสุขลวงสุขหลอกนะสุขสมใจอยากที่เป็นสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมสุขชั่วคราวสุขไม่มีจริงสุขที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนั่นนะไม่มีจริงแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์ตลอดกาลถ้าหลงว่ามีเนี่ยถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามจะกล่าวอะไรจะทำอะไรก็เพื่อสนองความอยากทั้งนั้นแหละสนองเพื่อที่จะได้สุขสมใจอยากและเพื่อจะได้ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากทุกข์ที่กลัวจะหมดไปถ้าได้มาโอ้ยแล้วก็ทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนั่นแหละกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเนี่ยเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ชีวิตได้ทุกอย่างทุกเหลี่ยมทุกมุมแล้วแต่เขาจะดึงมานะเพราะทุจริตสามอย่างนั้นเนี่ยกายวาจาใจที่ทุจริตผิดศีลนี่แหละไปทำตามกิเลสเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะล้อเกวียนก็ทับรอยเท้าโคไปเรื่อยๆรอยเท้าโคคือชีวิตเราล้อเกวียนก็คือความทุกข์ทับไปเรื่อยๆเป็นเช่นนั้นตรงกันข้ามทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจในทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากพลังในใจเท่านั้นแหละที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพลังวิบากดีร้ายในใจสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตแต่ละชีวิตถ้าบุคคลมีใจผ่องใสนะกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามนะใจผ่องใสนี่ก็คือใจยินดีในการไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละแล้วก็เอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องนะชั่วไม่ทำทำแต่ดีที่ทำได้แล้วก็เอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุจริตสามอย่างเหมือนเงามีปกติไปตามฉะนั้นนะอันนี้ก็โอ้เหมือนเงาติดตามตัวเลยอะไรตามความผาสุกนะเนี่ยมันจะมีพลังวิบากดีดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปนะเพราะสุจริตสามอย่างกายวาจาใจที่สุจริตนะเพราะจิตใจผ่องใสเพราะกำจัดกิเลสได้คนเราจิตใจผ่องใสเพราะกำจัดกิเลสได้เนี่ยกำจัดความอยากนะอยากได้สุขสมใจอยากในเรื่องใดก็แล้วแต่มันก็หมดทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากมันก็หมดทุกข์กลัวจะหมดไปหมดทุกข์กายหมดเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเป็นพลังสันนิษฐานเหนียวนำให้คนอื่นเป็นตามชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากดีดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายๆไปจากชีวิตนะเช่นยกตัวอย่างนะพลังวิบากดีร้ายนี่มีจริงนะยกตัวอย่างยิ่งถ้าใครปฏิบัติศีลสูงขึ้นสูงขึ้นจะเห็นพลังอันนี้โอ้โหรวดเร็วท่านตรัสว่าคนมีศีลจะมีปัญญาใครชำระกิเลสได้มากได้มากได้มากชำระความอยากได้ม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 ากปฏิบัติศีลให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้มากจะมีปัญญาญาณเห็นได้มากได้เร็วเป็นพลังพิเศษที่เห็นได้เร็วในโสนทัณฑสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่9ข้อที่194พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าผู้มีศีลจะมีปัญญาผู้มีปัญญาจะมีศีลศีลและปัญญาเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงตรัสเช่นนี้นะยกตัวอย่างพลังอันนี้นะว่าเป็นพลังที่สร้างผลต่อชีวิตนักวิทยาศาสตร์นี่ยืนยันว่าในโลกใบนี้มีแต่สสารและพลังงานเท่านั้น
สสารก็คือวัตถุต่างๆพอแตกสลายไปก็กลายเป็นพลังงานพลังงานมารวมกันก็เป็นวัตถุสสารอยู่อย่างนี้แหละวัตถุแตกสลายกลายเป็นพลังงานพลังงานมารวมกันเป็นวัตถุเหมือนไฮโดรเจน2ตัวรวมกับออกซิเจน1ตัวก็เป็นน้ำผมแยกออกไปเป็นไอน้ำก็หายไปรวมกันอีกก็เป็นน้ำอีกอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้ในโลกนะเพราะฉะนั้นในโลกมันก็มีแต่สรุปแล้วในโลกจริงๆก็มีแต่พลังงานเท่านั้นแหละเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กทั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์พบอย่างนี้แล้วพลังงานคลื่นแม่เหล็กนี่เขาพบว่าสามารถสร้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะให้ประตูเปิดประตูปิดก็ได้ให้เกิดความร้อนความเย็นก็ได้เอาไปสร้างความเย็นเป็นแอร์เป็นตู้เย็นก็ได้เป็นฮีเตอร์เป็นความร้อนเป็นเครื่องต้มอะไรที่มันร้อนก็ได้โอ้สร้างความร้อนความเย็นก็ได้สร้างโอ้ให้วัตถุเคลื่อนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ได้สร้างภาพแสงสีเสียงก็ได้ขึ้นวิทยุขึ้นโทรทัศน์ขึ้นมือถือโอ้โหสร้างภาพแสงสีเสียงได้หมดเลยนะคุยกันข้ามทวีปก็ได้ให้โดนเหาะไปตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งคลื่นไปสั่งการนะได้หมดเลยชั้นใดก็เหมือนกันนะพลังงานในจิตวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุรังคมังไปได้ไกลอนันตังไม่มีที่สิ้นสุดจนพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมิกสูตรเนี่ยพลังนี้ทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยถ้าเป็นพลังร้ายก็ทำให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรผิดปกติส่งพลังงานมาผิดปกติฤดูกาลผิดปกติเข้ากล้าเสียหายคนกินเป็นโรคเป็นภัยแล้วก็ดูดดึงเรื่องร้ายๆมาให้ชีวิตแต่ถ้าผู้นำผู้ตามพากันปฏิบัติถูกศีลถูกธรรมก็พลังความดีก็ทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยทำให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรปกติส่งพลังงานมาดีนะแล้วก็ทำให้ฤดูกาลดีทำให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามดีคนกินแข็งแรงอายุยืนแล้วก็ดูดดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมิกสูตรอย่างนั้นเลยแล้วก็พิสูจน์ความจริงกันได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นคลื่นแม่เหล็กเราคิดพูดทำดีหรือไม่ดีก็เป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีนะใครได้รับผลดีหรือไม่ดีก็เป็นนะคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้นพลังชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากดีหรือไม่ดีดูดดึงสิ่งดีหรือไม่ดีมาให้ชีวิตนะผลักดันสิ่งดีหรือไม่ดีออกไปจากชีวิตนะพลังวิบากดีก็ดูดดึงสิ่งดีเข้ามาในชีวิตผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตพลังวิบากร้ายก็ดูดดึงสิ่งร้ายเข้ามาในชีวิตผลักดันสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นนี่โอ้จึงต้องปฏิบัติอริยสัจ4ถ้าไม่ปฏิบัติอริยสัจ4ก็มันจะแก้ปัญหาไม่สำเร็จก็เหมือนกับคนในโลกทุกวันนี้ไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจ4กันก็แก้ปัญหากันทั้งโลกกันนี่โอ้โหทั้งทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายต่างๆเต็มไปหมดโควิดระบาดเรื่องร้ายก็เยอะแยะไปหมดเขาก็ยังแก้กันไม่ได้แต่เราปฏิบัติศีลธรรมเราแก้ได้หมดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายต่างๆเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วก็แก้ไปได้หมดอย่างนี้เป็นต้น นะเรื่องร้ายๆต่างๆมันก็เบาไปเรื่องดีๆก็เพิ่มขึ้นโดยภาพรวมนะเราก็ไม่นับภาพย่อยที่มีวิบากแทรกบ้างก็เป็นธรรมดาก็มีโรคมีเรื่องร้ายบ้างหรือมีทุกข์ใจในส่วนกิเลส ที่เหลือของใครที่ยังล้างไม่ได้ก็ต้องมีบ้างแต่ก็อ้าวพอชำระไปเรื่อยๆก็พ้นทุกข์กันไปเรื่อยเอาเมื่อเข้าใจตรงนี้นะถ้าเข้าใจตรงนี้ชัดขึ้นแล้วเราก็มาดูว่าจะปฏิบัติอริยสัจ4อย่างไรแล้วนะตกลงอริยสัจ4นี่ก็นี่แหละนะอริยสัจ4เนี่ยอธิบายทุกขอริยสัจเนี่ยอธิบายทุกอริยสัจหัวข้อเดียวเลยนะเนี่ยนะมันก็เชื่อมโยงไปว่าทุกขอริยสัจก็คือทุกข์ใจที่มีกับสภาพต่างๆนะทุกข์ใจที่มีกับสภาพต่างๆนะนี่คือทุกขะอริยสัจนะทุกใจที่มีกับสภาพต่างๆนะทั้งสภาพในใจในกายในเหตุการณ์ความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวต่างๆนะนะตกลงนี่คือทุกขะอริยสัจนะก็คือสิ่งนี้ทีนี้ทุกขะสมุทัยล่ะเหตุแห่งทุกข์ล่ะเหตุแห่งทุกข์ในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14พระพุทธเจ้าก็เจาะลงไปว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจอันนี้ก็เป็นทุกขอริยสัจ
ทุกขสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกเนี่ยไงความอยากนี่แหละทำให้เกิดทุกข์อีกทุกขาก็คือทุกสมุทัยก็คือเหตุอริยสัจก็คือความประเสริฐเหตุแห่งทุกข์ที่ประเสริฐที่สุดนะที่สำคัญที่เป็นจริงที่สุดสำคัญที่สุดนะเป็นสัจจะที่สุดก็คือตัณหาความอยากอยากได้อะไรนะอยากได้สุขสมใจอยากตัณหามันทำให้เกิดมีชีวิตแบบทุกข์อีกทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆยังไงมันก็กำหนัดนะมันราคะนะมันกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินนะสุขสมใจอยากนะพอได้เนี่ยโอ้ยเป็นสุขแวบหนึ่งหมดไปนั่นแหละมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆกับอารมณ์สุขสมใจอยากนี่แหละคนมันเพลิดเพลินกันอยู่ตรงนี้แหละนะมีใครไม่เพลิดเพลินบ้างเวลาได้สุขสมใจอยากเคยไหมเคยเพลิดเพลินไหมเคยเนาะน่าเพลินไหมมันน่าเพลินเนาะโอ้ยได้สมใจอยากโอ้ยสวรรค์อยู่นานไหมไม่นานหรอกแป๊บเดียวหมดไปโอ้ยเพลิดเพลินอะไรก็ไม่เพลิดเพลินเนาะไปเพลิดเพลินกับสุขแป๊บเดียวแล้วหมดไปมนุษย์มนาเอ้ยแทนที่จะเพลิดเพลินในวิมุตติในนิพพานสุขตลอดกาลไม่เอาเอาแต่สุขอันนี้แหละนะสุขแป๊บเดียวหมดไปนี่มนุษย์ก็มาหลงเพลิดเพลินอยู่แค่นี้แหละสุขสมใจอยากคือกามตัณหานะกามตัณหานี่ก็คือกามกับการใคร่เสพในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละสุขสมใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็อยากได้สุขสมใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ว่าด้านชั่วด้านดีนะแล้วก็เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นทางกายทางวาจานะนี่เรียกว่ากามตัณหาเพราะว่าตัณหานี่สามารถลดมันลงไปได้ลดกามตัณหาลงไปได้แต่เหลือความอยากอยู่ในใจอยู่เรียกว่าภวตัณหาที่เป็นรูปประพบอรูปประพบนี่ภวตัณหานะรูปประพบความอยากที่จับได้ชัดแต่ไม่ละเมิดทางกายทางวาจาอรูปประพบก็ความอยากที่จับได้ไม่ชัดเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนะแต่ว่ามันแล้วมันก็ไม่ละเมิดนะทางกายทางวาจารูปประพบเนี่ยบางทียังแผ่มๆออกมาทางวาจาบ้างเลยแต่อรูปประพบนี่ไม่ออกมาแล้วอยู่ข้างในนะอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละก็ยังเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่นะส่วนวิภวตัณหานั้นเป็นตัณหาอุดมการความอยากให้เกิดสิ่งที่ดีอยากพ้นทุกข์อยากให้เกิดสิ่งที่ดีในแง่เชิงต่างๆนะซึ่งมีทั้งแบบทุกข์และแบบไม่ทุกข์ถ้าแบบทุกข์ก็อยากแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นพอถ้าได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจอันนี้แบบทุกข์นะถ้าแบบพ้นทุกข์ก็อยากกันแหละแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะได้หรือไม่ได้ลงมือทำเต็มที่แล้วมันจะได้หรือไม่ได้ตอนไหนก็เอาตอนนั้นนะเพราะถ้าใครอยากทุกข์ก็จงอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนะถ้าไม่อยากทุกข์ก็อยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้คือตัณหาความอยากนะไล่ตรงนี้ให้จบแล้วก็เข้ามาดูว่านะมาดูว่าเวลามันจะเกิดเนี่ยมันเราจะเห็นตัณหาได้อย่างไรนะจริงๆต้องมีผัสสะถ้าขยายไปเลยนะจะขยายผัสสะไปเลยก็ดีเหมือนกันเนาะมาถึงขั้นนี้อ่านไปเรื่อยขยายไปเรื่อยแวะไปเรื่อยเอานี่แหละวิชาการที่จะเข้าใจชัดก็แวะกันไปเรื่อยเราจะเห็นตัณหาแล้วเราจะกำจัดมันได้เมื่อมีผัสสะมากระทบเท่านั้นแหละถ้าไม่มีผัสสะมากระทบมันไม่ได้หรอกนะไม่มีตัณหามาให้เห็นหรอกนะไม่มีตัณหามาให้เห็นเราก็กำจัดมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นเหตุแห่งทุกข์นี่คือมีผัสสะมากระทบแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกใจทุกกายเรื่องร้ายปนมั่วไปหมดเสร็จแล้วเราก็อ่านเฮ้ยมันมีทุกใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เจาะลึกลงไปว่าเหตุมันอยู่ที่ไหนมันอยากได้อะไรมันก็จะเห็นความอยากที่เราอยากได้นะมันต้องมีสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่จะปฏิบัติอริยสัจ4นะเพราะตั้งแต่ดูเราเริ่มดูม่านตาสมมติดูม่านตาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปดูม่านตาแล้วเป็นไงกับเขาอ่าน
อ่านอาการของม่านตาอ่านสิ่งที่พบและสิ่งที่สัมพันธ์นะไปให้นะผู้ที่ถูกตรวจม่านตาได้รับฟังว่าเกี่ยวกับอวัยวะใดพร่องไม่พร่องหรือนะเกี่ยวกับอารมณ์ใดอารมณ์ใดอะไรต่างๆนะพอผู้ฟังได้รับฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดค่าเฉลี่ยหรือมีอารมณ์อื่นๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ว่ากันไปนะเมื่อได้รับฟังแล้วมันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็สอนเขาที่จะดูมีความทุกข์ใจไหมมีความอยากในแง่ไหนเชิงไหนไหมนะก็เรียนรู้วิธีกำจัดนะหรือเรานะแล้วก็ให้เขาอ่านว่าเออมีผัสสะมากระทบต่างๆแล้วมันเป็นยังไงทีนี้นะผัสสะอะไรมากระทบเนี่ยที่เราอ่านม่านตาแล้วมันทำให้เกิดเอ๊ะเนี่ยมันเหมือนมีลักษณะผิดปกติเนี่ยนี่เชิงนี้เนี่ยนะเขาลองดูซิว่าณปัจจุบันเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบเขาแล้วเขามีความกลัวกังวลหวั่นไหวเนี่ยไหนเชิงไหนไหมมีความอยากเรื่องอะไรไหมเพราะว่าความอยากเนี่ยมันทำให้เกิดความพร่องได้ทุกอย่างมันทำให้เกิดโรคได้ทุกโรคทำให้เกิดเรื่องร้ายได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมีโรคหรือมีเรื่องร้ายเข้ามาเนี่ยเอ๊ะให้อ่านผัสสะที่มากระทบสิณปัจจุบันเนี่ยเขามีความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวในเรื่องใดมีความอยากความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวในเรื่องใดนะเราจะต้องกำจัดเรื่องอะไรก่อนมันต้องกำจัดไปเป็นลำดับลำดับนะก็มีรายละเอียดอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องกำจัดไปเป็นลำดับลำดับเดี๋ยวเรามาดูต่อก่อนอาจารย์ว่าเอาตัวนี้ให้จบก่อนแล้วอาจารย์จะเล่าเรื่องผัสสะนี่มันสำคัญนะอันนี้เราโดยย่อว่าเรื่องผัสสะนะเอาให้จบกระบวนการตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องผัสสะกันต่อไปดีกว่านะให้เห็นกระบวนการดับทุกข์ทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะตอนนี้มาถึงทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์แล้วก็มาดูว่าวิธีสภาพดับทุกข์ล่ะดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจนะเป็นทุกขนิโรธสภาพดับทุกข์นิโรธก็คือดับนะทุกขะก็คือทุกข์เป็นสภาพดับทุกข์ที่การดับทุกข์แบบอริยสัจคืออะไรนะจะเห็นคือตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือนะตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือ มาดูว่าทุกขนิโรธอริยสัจสภาพดับทุกข์เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสเลยสภาพดับทุกข์ที่เป็นพุทธะที่เป็นอริยสัจที่แท้จริงก็คือตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือความอยากดับโดยไม่เหลือท่านว่างั้นไม่มีความอยากในเรื่องใดๆเลยเอาทีละเรื่องทีละเรื่องนะมันอยากแบบยึดมั่นถือมั่นโอ้ถ้าได้สุขใจชอบใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่ตัณหานั่นแลดับในไม่เหลือนี่คือทุกขนิโรธอริยสัจเลยสภาพดับทุกข์เลยดับตัณหาอย่างเดียวดับความอยากอย่างเดียวใครมีทุกข์อะไรขึ้นมาเลิกอยากได้เรื่องนั้นเลยทุกข์อยากเรื่องไหนเลิกอยากเรื่องนั้นเลยหายทุกข์เลยนะมันจะไม่มีโอ้โหทุกข์มันจะไม่มีทุกข์เลยเราไม่อยากได้แล้วมันจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์เลยสบายไม่มีทุกข์ใจมันจะไม่มีทุกข์กายมันจะไม่มีเรื่องร้ายสืบเนื่องทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่มีวิบากร้ายเลยมันก็มีแต่สุขสบายใจไร้กังวลมีแต่ร่างกายแข็งแรงทำแต่สิ่งที่ดีๆที่ทำได้เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามมันก็มีวิบากดีสืบเนื่องดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายไปเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าด้วยมรรคคือวิราคะมรรคข้อปฏิบัติก็คือวิราคะนะข้อปฏิบัติมรรคคือวิราคะ นะสละคืนปล่อยไปไม่ผัวพันโอ้โหเอาแบบเด็ดขาดเลยนะโอ้โหสละคืนปล่อยไปไม่ผัวพันในอะไรในราคะ
วินี่ก็แปลว่าวิแปลว่ายิ่งนะแปลว่ายิ่งนะมีสองอย่างนะนะสูงอย่างยิ่งกับต่ำอย่างยิ่งนะหมดอย่างยิ่งนะวิราคะก็คือนะคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดวิราคะราคะคือสุขสมใจอยากมรรคข้อปฏิบัติก็คือคลายสุขสมใจอยากออกไปแล้ววิธีคลายสุขสมใจอยากออกไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสในการพิจารณาไตรลักษณ์ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่30และเล่มที่17ข้อที่46ถึง48ให้พิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลสนี่แหละของความอยากสุขสมใจอยากนี่แหละให้พิจารณาไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนอันนี้จังทุกขังอนัตตาของกิเลสสุขสมใจอยากเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงไม่มีตัวตนยังไงนะพิจารณาให้ชัดเจนนะว่าสุขสมใจอยากเนี่ยมันสุขแป๊บเดียวแล้วก็หมดไปมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้แท้จริงมันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลตั้งแต่อยากนี่ก็เป็นทุกข์ใจกลัวไม่ได้มาน่ากล้ามเนื้อตัวไปเกรงตัวบีบทุกข์ใจออกพยายามดันออกก็เป็นทุกข์กายเนี่ยตั้งแต่อยากได้หรือได้มาแล้วก็อยากให้อยู่ต่อไม่อยากให้หมดไปอย่างนี้เป็นต้นมันกลัวทั้งนั้นแหละกลัวว่าจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปในโอ้โหกล้ามเนื้อตัวไปเกรงตัวบีบออกแล้วเป็นทุกข์ใจละกลัวกังวลหวั่นไหวกล้ามเนื้อเกรงตัวบีบออกพยายามดันออกก็เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็เป็นโรคได้ทุกโรคละน่ะแล้วพอได้สมใจอยากก็แค่ลดทุกข์ลงไปชั่วคราวก็สบายใจชั่วคราวลดทุกข์ลงไปชั่วคราวดีใจชั่วคราวเท่านั้นแวบหนึ่งหมดไปนี่ชีวิตต้องเสียพลังไปอยากไปทุกข์ใจไปทุกข์กายเสียพลังไปสนองความอยากเพื่อลดทุกข์ใจทุกข์กายลงต้องเสียพลังไปลดทุกข์ใจทุกข์กายลงเสียพลังไปดีใจแวบหนึ่งละลายไปไม่ได้อะไรเลยเสียพลังตลอดสายเลยหมดพลังตลอดสายวันๆไม่ทำอะไรทำลายพลังชีวิตตัวเองทิ้งไปหมดวันๆไม่ได้ทำอะไรทำลายแต่พลังชีวิตตัวเองทิ้งไปอย่างนั้นนะเป็นไงก็เพลียสิโอ้ก็เพลียล้าไปหมดแล้วเซลล์ทำงานตลอดเวลาเกิดของเสียตลอดเวลาขับของเสียออกไม่ได้ไม่สบายในทุกอาการเลยเพลียล้าไม่สดชื่นไม่สบายในทุกอาการเลยเนี่ยร่างกายก็แย่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะตั้งแต่เกรงตัวบีบออกพยายามดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้นี่ก็แย่แล้วนะ นะยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีกกว่าจะทุกข์จะลดลงก็นานแต่สมใจก็ลดลงเร็วอยู่นะแต่ก็เป็นทุกข์สืบเนื่องต่อไปนะแล้วกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปอย่างนั้นก็มีความกลัวกังวลหวั่นไหวอยู่ตลอดกล้ามเนื้อไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกพยายามดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็แย่ไปเรื่อยก็เป็นโรคในทุกโรคอยากได้มากๆก็ทำไม่ดีในทุกเรื่องเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามอีกก็เป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดกาลอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็พิจารณาไตรลักษณ์อย่างนี้ก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนแท้มันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้สุขสมใจอยากแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลพอชัดเจนก็โอ้มันก็ไม่อยากได้สุขสมใจอยากสุขที่ไม่มีถ้าหลงว่ามีเป็นทุกข์ตลอดกาลโอ้ไม่เอาสุขก็ไม่มีแถมเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลอีกไม่เอาพอเราไม่เอาสุขที่ไม่มีมันก็จะไม่มีทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลโอ้ก็เป็นผู้ที่ยินดีในการไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรจะเกิดจะดับก็ไม่ทุกข์ก็สุขสบายใจไร้กังวลตลอดกาลนี่คือสัจจะอย่างนี้ก็สละทิ้งเลยไอ้สุขสมใจอยากทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการสละทิ้งไปจากชีวิตเลยก็เหลือแต่อะไรควรทำก็ทำไม่ควรทำก็ไม่ทำแล้วก็เอาประโยชน์ในทุกเรื่องนะดีไหนที่ทำได้ก็ทำชั่วไม่ทำอยู่แล้วดีไหนทำได้ก็ทำนะทำไม่ได้ก็ไม่ทำนะดีไหนทำได้ก็ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปดีไหนทำไม่ได้ก็เอ้าเป็นวิบากร้ายรับเท่าไรหมดเท่านั้นดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปนะเราก็ไม่ทุกข์อะไรพอสุดท้ายมันก็ดับไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปอยากเพราะถ้าอยากมันเป็นทุกข์มันไม่อยากมันก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องอยากดีกว่าไม่ทุกข์เอาประโยชน์ได้ด้วยจิตใจก็ผ่องใสเป็นสภาพละบาปบำเพ็ญกุศลที่ทำได้ทำจิตใจให้ผ่องใสนะใจก็ไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ก็มีแต่วิบากดีที่ถูกดึงสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายๆออกไปนะก็ดันโรคเรื่องร้ายทั้งเก่าให้เบาไปให้หมดไปได้ด้วยนะทุกข์ใหม่ไม่มีทุกข์ใจใหม่นะทุกข์กายเรื่องร้ายใหม่ไม่มีจะมีแต่วิบากดีที่ดันโรคเรื่องร้ายเก่าให้เบาได้ด้วยนะนี่คือวิราคะสภาพวิราคะเป็นสภาพที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกก็จะเป็นสภาพนิพพานนะก็เป็นวิมุตติเป็นนิพพานนะ ที่เป็นสภาพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านะนัตถิอุปมานะไม่มีอะไรเปรียบได้อสังหิรังไม่มีอะไรหักล้างได้อสังกุปปังไม่กลับกำเริบนิจจังเที่ยงทุวังยั่งยืนสัตตังตลอดกาลนานอวิปริณามธรรมังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดานะในพระไตรปิฎกที่30ข้อที่659นะนี่ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกตรงเราก็จะได้โอ้โหความผาสุกในจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะตลอดกาลนานอะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์ได้มีของแถมด้วยคือไม่มีวิบากร้ายใดๆเลยมีแต่วิบากดีสืบเนื่องนะไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องร้ายมีแต่วิบากดีมีแต่สุขกายมีแต่เรื่องดีๆสืบเนื่องดูดสิ่งดีเข้ามาดันโรคเรื่องร้ายเก่าให้เบาลงไปนี่เป็นพลังรักษาโรคที่ดีเยี่ยมที่สุดที่พระเจ้าตรัสรู้ดังที่ท่านตรัสในอาพาธสูตรตรัสในอาพาธสูตรว่าทำให้โรคหายฉับพลันเลยวิราคะกับนิโรธะนี่โอ้โหทำให้โรคหายฉับพลันเลยในอาพาธสูตรพระไตรปิฎกที่24ข้อที่60โรคใจหายฉับพลันเสร็จแล้วก็จะพลอยให้โรคกายเรื่องร้ายเบาลงหรือหมดไปได้ด้วยเพราะเป็นวิบากดีสืบเนื่องไปนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของการปฏิบัตินะมรรคเลยมรรคมีองค์8ทางเอกซ้ายเดียวสู่ความพ้นทุกข์เลยนะซึ่งนะพระพุทธเจ้าก็ได้ขยายไปอีกว่าเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องดูกรภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขานิโรธทคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะเป็นทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์คือปัญญาเห็นชอบสัมมาทิฏฐิมีปัญญารู้เห็นเข้าใจถูกต้องนะมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าดับทุกข์ทำแบบนี้เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วไปงานก็สัมมาสังกัปปะก็คิดให้ถูกตามนี่แหละตามสัมมาทิฏฐิเป็นประธานก็คิดให้มันถูกคิดออกจากกามจากพยาบาทจากการเบียดเบียนสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาพูดให้มันถูกถูกศีลเป็นสัมมากัมมันตะกระทำให้ถูกศีลสัมมาอาชีวะกระทำให้ถูกศีลสัมมาวายามะก็เพียรให้ถูกศีลสัมมาสติมีสติปัญญาระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมให้ถูกศีลแล้วก็ตั้งจิตชอบก็ตั้งจิตปฏิบัติให้ถูกศีลนะให้ถูกนี่แหละมรรคทั้ง7องค์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในมหาจัตตารีสกสูตรว่าสมาธิพุทธนะสัมมาสมาธิคือการปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์อย่างตั้งมั่นนะก็ปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์นี่แหละอย่างตั้งมั่นให้ถูกตรงเลยนะชีวิตก็จะพ้นทุกข์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยก็เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วก็คิดพูดทำประกอบกิจกรรมการงานภาคเพียรมีสติปฏิบัติอย่างตั้งมั่นให้มันถูกต้องถูกตรงสู่สัมมาทิฏฐินี่แหละที่เป็นประธานสัมมาทิฏฐิเป็นประธานพระพุทธเจ้าตรัสในมหาจัตตารีสกสูตรไว้เช่นนั้นนะทีนี้เอาละเมื่อเข้าใจโครงสร้างอย่างนี้แล้วนะเข้าใจโครงสร้างอย่างนี้แล้วก็นะเราก็มาดูว่าเหตุที่เราจะชนะกิเลสได้ก็ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เวลาปฏิบัติก็มีผัสสะเป็นปัจจัยนะมันจะกระแทกกระทันกระเทือนให้อาการของกิเลสออกฤทธิ์ถ้าไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยมันไม่ออกอาการกิเลสเหมือนกับเราไม่โกรธใครนี่นะเรารู้สึกว่าเราไม่โกรธใครความโกรธไม่ดีเราไม่โกรธใครนะแล้วก็ไม่มีใครมาให้เราโกรธนะเราก็สบายสบายเราก็ว่าเราไม่โกรธใครนะแต่วันหนึ่งเธอนะมีคน
มาทำเรื่องที่ไม่ให้เราไม่ชอบใจไม่พอใจโอ้โหเป็นนางเวเลยนะนางเวเทหิกาออกฤทธิ์เลยนะเออตอนไม่มีเรื่องอะไรมาไม่ถูกใจหรือตอนได้ดังใจมาตลอดก็ไม่เคยโกรธใครเลยนะโอ้เราไม่โกรธใครเหมือนกับเราไม่โกรธใครเลยเราได้ดังใจตลอดไม่เคยโกรธใครไม่เคยชังใครเลยนะเออเสร็จแล้วมีคนมาทำให้ไม่ชอบใจไม่ถูกใจโอ้ยโดยเฉพาะไปทำงานร่วมกันกับคนสนุกสนุกนะต้องไปทำงานร่วมกันกับคนมาก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 ยิ่งจะเห็นไอ้ความไม่ชอบใจไม่ถูกใจยั่วเยี่ยไปหมดเลยนะคนนั้นคนนี้ก็ทำไม่ถูกใจเราเนอะโอ้ออกอาการเลยนะนางเวมาจากไหนก็ไม่รู้ออกอาการไม่ชอบใจไม่พอใจโอ้โหสารพัดลีลาเลยทีนี้เป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเลยนะโอเคอย่างนี้แหละนะมันก็จะออกอาการมานะให้เราได้เห็นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสนะในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่1มหาขันธกะว่ามีผัสสะจึงมีเวทนานะมันต้องมีผัสสะมีสิ่งที่มากระทบจึงมีเวทนามีความรู้สึกถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆมากระทบมาแล้วมันถึงจะมีความรู้สึกไปทางด้านไหนล่ะด้านติดชั่วหรือติดดีนะไปด้านสุขเวทนาถ้าได้สมใจอยากทุกขเวทนาที่ไม่ได้สมใจอยากนะแล้วก็อทุกขมสุขเวทนาถ้าได้สมใจอยากแล้วก็มันพักยกชั่วคราวหรือไม่ได้สมใจอยากสักระยะหนึ่งมันก็พักไปเป็นเหมือนไม่สุขไม่ทุกข์ชั่วคราวอีกสักพักมันก็อยากอีกทุกข์อีกนะนี่แหละผัสสะจึงมีเวทนานะมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงนะเป็นต้องมีผัสสะจึงจะเกิดเวทนาไม่มีผัสสะไม่เกิดนะบางทีนี่เราก็รู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้อยากกินนะของที่เป็นพิษต่างๆเนี่ยนะมันไม่เห็นนะโอ้เราก็กินแต่อาหารที่เป็นประโยชน์ไปเรื่อยโอ้สบายเราไม่มีกิเลสใดๆทั้งสิ้นกินแต่อาหารที่เป็นประโยชน์นะพอถึงวันมาฆบูชานะวันสำคัญสำคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญอะไรก็แล้วแต่วันญาติมาเยี่ยมวันสำคัญสำคัญเนาะขนมนมเนยเพียบของกินอร่อยอร่อยเพียบพอเราไปเจอโอ้นะมันน่ากินไปหมดเลยนะศีลที่เราตั้งว่าจะกินแต่ของที่มีประโยชน์เนี่ยย้ายไปวันหน้าเลยนะโอ้วันนี้วันสำคัญย้ายศีลไปก่อนนะวันสำคัญของกิเลสที่จะได้เสพสวาปามดังใจไม้ว่าแล้วก็ซัดเต็มที่เลยนะศีลที่ตั้งไว้ไปไหนก็ไม่รู้มันอยากกินอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละมันต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยคนเรามีผัสสะเป็นปัจจัยนะมันถึงจะได้เห็นนะเวทนาว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะไม่ได้กินนะมันสุขหรือทุกข์มันเกิดทุกขเวทนาที่ไม่ได้กินนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ต้องมีผัสสะอย่างเงี้ยเป็นปัจจัยไม่งั้นมันไม่ได้หรอกนะไม่เห็นหรอกว่าติดหรือไม่ติดโอ้โหพอไปเห็นเนี่ยอาหารสุขภาพเนี่ยเอาไว้ข้างหลังเลยนะเอาไว้ข้างหลังเลยนะโอ้โหอาหารพิษนี่นำหน้าเลยนะโอ้ซาลาเปาสี่ลูกซาลาเปา10ลูกอะไรโอ้กินซะจนนอนไม่ได้เลยนะร้อนลนร้อนลนเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ้าวก็แล้วแต่ใครจะกินอะไรอะไรบ้างนั่นก็ดูไปตามกิเลสของแต่ละคนนะโอ้โหความอยากเนี่ยนะเป็นอย่างพ่อครูว่าเลยนะความอยากนำหน้าเลยนะกิเลสนี่มาก่อนมันพ่อครูว่าเลยก่อนตื่นกิเลสก็จะมาก่อนกิเลสมาเร็วนะมาก่อนตื่นอีกนะตื่นเสร็จก่อนกินกิเลสก็มาก่อนเร็วๆนะมาก่อนก่อนนอนมันก็มาก่อนอีกจะทำอะไรมันก็มาก่อนตลอดเวลาถ้ามันเหลือเนี่ยมันมาก่อนทั้งนั้นแหละนะมันพร้อมจะมาก่อนนะมันเก่งจริงๆเลยมันรวดเร็วทันใจในมูลสูตร10นะการปฏิบัติสู่นิพพานสู่ความพ้นทุกข์เป็นปริโยสารเลยนี่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่58พระพุทธเจ้าตรัสนะ
มูลสูตรมูลแห่งมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวงนะคนจะบรรลุธรรมเนี่ยนะทั้งปวงนั้นเกิดจากอะไรนะเนี่ยมีฉันทะเป็นมูลเริ่มต้นข้อที่หนึ่งเป็นมูลกามีฉันทะเป็นมูลกามีมนสิการเป็นแดนเกิดนะการทำใจในใจเป็นแดนเกิดสัมภวะมีผัสสะเป็นเหตุเกิดในสมุทัยนะเหตุเกิดของอะไรของเวทนานะมีผัสสะมากระทบมันจะเกิดเวทนามีเวทนาเป็นที่ประชุมลงสโมสรนามีผัสสะปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเวทนาปั๊บเลยนะปุ๊บปั๊บเลยนะเป็นสัจจะอย่างนั้นเลยนะถ้ายังเหลือกิเลสด้านชอบด้านชังเนี่ยไหนเชิญไหนอยู่นี่นะโอ้โหมันกระทบปุ๊บมันออกอาการปั๊บเลยนะโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าเราอ่านเวทนาได้ว่ามันเป็นเวทนาของกิเลสความรู้สึกของกิเลสแล้วก็นี่แหละนะอ่านลงไปว่าเหตุมันเกิดจากอะไรมันอยากเรื่องไหนนะแล้วมันมีโทษมีภัยอย่างไรนะอยากเรื่องไหนมันเป็นโทษเป็นภัยอย่างไรแล้วก็พิจารณาเลยเนื้อไตรลักษณ์ของกิเลสเลยสุขสมใจอยากมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนแท้มันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลไม่มีมันเดี๋ยวโอ้โหผาสุขที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดผาสุขที่สุดกับพิจารณาซ้ำๆๆๆๆเข้าไปจนสลายได้ก็จะสะสมความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับเรียกว่ามีสมาธิเป็นประมุขประมุขะนะก็สะสมความสงบจากทุกข์พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับมีอธิปไตยนะนี่มีสติเป็นอธิปไตยนะเป็นใหญ่สตินี่เป็นใหญ่เลยสติมีปัญญาเป็นยิ่งอุตระก็มีปัญญาชำแรกกิเลสนี่แหละมีวิมุตติเป็นแก่นสารสาระพ้นทุกข์มีอมตะเป็นที่ยั่งลงโอคทาก็ได้ความพ้นทุกข์ยั่งลงมั่นคงยั่งยืนเลยมีนิพพานเป็นที่สุดปริโยสารก็ศูนย์ในที่สุดก็นอกจากศูนย์กิเลสแล้วจะนิพพานเป็นปริโยสารเป็นปรินิพพานเลยก็ได้นะนี่คือสัจจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมก็ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยทั้งนั้นหรือที่พระเจ้าตรัสในเวทนา108ในอินทิริยภาวนาสูตรท่านก็ตรัสว่าเมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีสิ่งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดอาการชอบใจไม่ชอบใจเกิดอาการชอบชังชอบกับสุขเวทนาไม่ชอบกับทุกขเวทนามันมีความชอบความชังขึ้นมานี่แล้วก็ทำให้มันเป็นกลางคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ชอบไม่ชังก็จะพ้นทุกข์ได้จากนั้นก็เอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องจะเอาประโยชน์แง่ไหนเชิงไหนก็เอาได้หมดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนะในอินทริยภาวนาสูตรในเวทนา108ด้วยอ่านอะไรก็อ่านกิเลสนี่แหละลีลาของกิเลสถ้าย่อก็มีตัวชอบตัวชังถ้าขยายออกไปก็เป็นอุปกเลส16นะเป็นอุปกเลส16ถ้าขยายลีลาต่างๆถ้าโดยหยาบๆก็เป็นศีล5ไปก่อนโดยหยาบๆก็ดูว่ามันอยากจะผิดศีล5 1มันอยากฆ่าสัตว์หรืออยากกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อยากกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งก็เป็นเหตุให้สัตว์ตายแล้วก็เป็นเหตุให้ตัวเองต้องมีวิบากร้ายเสียสุขภาพมีวิบากร้ายหรือว่าน่าเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามอีกก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกมันก็เป็นการเบียดเบียนหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองหรือคนอื่นหรือสัตว์อื่นน่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันอยากไปทำแบบนี้นี่ก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งน่าก็อ่านออกก็ต้องปฏิบัติศีลนะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นลดละเลิกนะการรับประทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะก็เท่าที่ทำได้ไปเป็นลำดับนี่ศีลข้อที่1พอศีลข้อที่2ก็ไม่ลักขโมยฉ้อโกงศีลข้อที่3ก็ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดผัวเขาเมียใครลูกใครนะแล้วก็ลดละเลิกการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยอย่างนี้เป็นต้นในเบื้องต้นก็อย่างนี้หรือแม้แต่เรื่องคนคู่ก็ผ่อนลงเบาลงในเรื่องเมถุนเรื่องเพศอย่างนี้เป็นต้นอยู่ด้วยกันเป็นมิตรกันเกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือศีลข้อที่3ศีลข้อที่4ก็ไม่โกหกนะไม่พูดคำหยาบคำส่งเสริมกิเลสคำนะส่อเสียดยุคนทะเลาะกันคำเพ้อเจ้อไร้สาระนะศีลข้อที่5ก็ไม่เมาในความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดนะอบายมุขกามโลกธรรมอัตตาเป็นต้นนะ
ขนาดหยาบกลางละเอียดก็เรียนรู้ไปหรือเรียนรู้ในอุปเกรด16นะเรียนรู้ในอุปเกรด16มีผัสสะมากระทบก็อ่านอาการอุปเกรด16แล้วก็ตั้งศีลมากำจัดนะอุปเกรด16นั้นนะอุปเกรด16มันคือกิเลสมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะก็เรียนรู้อุปเกรด16มีผัสสะมากระทบมันโอ้ออกอาการมั้ยมีอุปเกรด16ออกอาการหรือไม่นะเราก็เรียนรู้แล้วก็กำจัดไปทีละอย่างทีละอย่างตั้งศีลมากำจัดไปทีละอย่างนะกำจัดหลายอย่างพร้อมกันคราวเดียวนี่ไม่ได้แพ้อย่างเดียวนะมันล้างไม่ได้จริงกำจัดไปทีละอย่างตั้งแต่เรื่องชั่วไปจนถึงเรื่องดีเรื่องไหนชั่วเลวร้ายก่อนกำจัดก่อนเรื่องไหนเลวร้ายทีหลังกำจัดทีหลังเรื่องไหนเลวร้ายที่มันเบาลงเรื่องไหนชั่วร้ายมากๆเป็นผลเสียมากๆต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นกำจัดก่อนเรื่องที่เลวร้ายน้อยลงก็อ้าวกำจัดลำดับต่อมาต่อมาต่อมาแม้แต่เรื่องดีก็จะดีน้อยไปถึงดีมากก็ภาคเพียรทำสิ่งที่ดีเท่าที่เราทำได้แต่ทำไม่ได้เมื่อไหร่ก็ต้องฝึกวางในดีที่ทำไม่ได้นะก็ละบาปบำเพ็ญกุศลที่เป็นไปได้นะตัวไหนทำไม่ได้ก็ฝึกวางแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนะเอาประโยชน์ให้ได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียนรู้อุปเกรด16ในพระไตรปิฎกที่12วัตถุปมสูตรข้อที่9 13นะอุปเกรด16ก็คือกิเลสนะที่ทำให้จิตเศร้าหมอง16อย่างจิตก็เศร้าหมองกายก็เจ็บป่วยแล้วก็ทำให้เกิดโอ้โหทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนะอันนี้ก็เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ข้อที่1อภิชฌาวิสมะโลภะเมื่อมีผัสสะมากระทบนะมีผัสสะมากระทบมีมั้ยนะความละโมบเพ่งเล็งอยากได้อยากเสพในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยหรือเกินความจําเป็นต่อชีวิตก็อ่านตัวนี้เจอแล้วก็ตั้งศีลกําจัดออกไปเรื่อยๆให้เป็นลําดับลําดับพยาบาทปองร้ายหรือชิงชังขนาดการปองร้ายพยาบาทคือชิงชังขนาดแรงถึงขั้นไม่ให้อภัยหรือมุ่งให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่นมีไหมถ้ามีก็กำจัดออกนะก็พิจารณาโทษภัยทั้งนั้นแหละนะพิจารณาโทษภัยของความอาฆาตพยาบาทนะประโยชน์ของการไม่อาฆาตพยาบาทตามที่ได้ว่าไปแล้วจริงๆมันอาฆาตพยาบาทเพราะมันไม่ได้ดั่งใจมันอยากได้ดั่งใจนะเราก็ต้องเห็นโทษของการอยากได้ดังใจกำจัดความอยากได้ดังใจซะแล้วก็เข้าใจคนอื่นนะเข้าใจคนอื่นว่าแต่ละคนทำอะไรอะไรก็ตามฐานจิตของเขานะใครก็อยากพ้นทุกข์ใครก็อยากได้สิ่งดีเลิศทั้งหมดนั่นแหละแต่ที่ยังทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรล่ะทำไมยังไม่ทำก็เหมือนเรานั่นแหละเคยไหมเราเคยไหมเราเคยไหมที่เราแต่ก่อนนะเราเคยทำไม่ดีบางสิ่งบางอย่างเคยไหมเคยใช่ไหมแล้วไอ้ที่ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำตอนนั้นเรารู้ไหมว่ามันไม่ดีที่เราทำเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เราก็เลยทำใช่ไหมแต่พอเราตอนนี้ทำไมไม่ทำล่ะทำไมไม่ทำอ่ะตอนนี้ไอ้ที่เคยทำนะที่เลิกมาได้ทำไมไม่ทำอ่ะก็เรารู้แล้วอ่ะเราก็ไม่ทำอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่ทำเพราะเรารู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นที่เราทำเพราะเราไม่รู้มันไม่ดีนะแต่เรารู้เราจะทำทำไมนั่นแหละตอนนั้นเราไม่รู้เราก็เลยทำหรือบางทีเราเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วแต่มันยังแก้ไม่ได้มีไหมมีนะเราเริ่มรู้มาแล้วแต่มันยังแก้ไม่ได้ใช่ไหมมันยังแก้ไม่ได้มันก็ยังแก้ไม่ได้นะรู้แล้วล่ะแต่ก็เพียรอยู่แต่มันยังแก้ไม่ได้มันแม่กิเลสมันมีจริงมันหนามันแน่นไม่ใช่ตบบ้องหูมันคราวเดียวมันไปซะทีไหนล่ะนะมันก็ดีสิตบบ้องหูคราวเดียวพิจารณาโทษมันคราวเดียวประโยชน์ทุกการไม่มีมันคราวเดียวแล้วมันไปเลยมันก็ดีสิมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนี่นะโอ้โหมันต้องค่อยๆพิจารณาภาคเพียรนั่นแหละภาคเพียรพิจารณาไปแล้วมันก็สลายไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเท่าที่มันลงไปได้นะหนึ่งเราไม่รู้เราก็ยังทำมันอยู่โดยไม่รู้นั่นแหละสองรู้แต่มันยังแก้ไขไม่ได้มันก็ยังมีอยู่รู้แต่มันยังแก้ไขไม่ได้กำลังภาคเพียรอยู่เราก็ยังต้องทำใช่ไหมเพราะมันยังแก้ไม่ได้มีไหมหลายอย่างที่ตั้งนานเลยกว่าจะแก้ได้มีไหมนานเลยกว่าจะแก้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยแล้วกิเลสเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกแก้ยากนะท่านว่างั้นนะ
โอ้โหยากมากเลยข้ามได้แสนยากแก้ได้แสนยากเลยท่านว่าอย่างนี้นะโอ้เราไม่เห็นกำลังแม้อย่างหนึ่งที่ข่มได้ยากแก้ได้ยากทำลายได้ยากเหมือนกิเลสเลยท่านว่าอย่างนี้นะโอ้ยากที่สุดเลยเนี่ยตัดอย่างนี้เลยเพราะงั้นมันสลายมันยากมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะก็จะสลายมันได้แล้วเราไปเห็นคนอื่นที่เขาทำไม่ดีเขาจะแก้ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเราว่าตอนที่เราไม่รู้เราก็แก้ไม่ได้แม้รู้แต่มันยังใหญ่อยู่ยังยากอยู่ที่จะแก้เราก็ยังแก้ทันทีไม่ได้ก็ค่อยๆแก้ไปภาคเพียรแก้ไปเป็นลำดับลำดับกว่าจะแก้ได้จนถึงทุกวันนี้ในเรื่องที่เราแก้ได้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเราอย่างนี้แล้วเราก็เห็นคนอื่นเราเห็นคนอื่นที่เขาแก้ไม่ได้เหมือนกันโอ้เขาแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้ของเขาไม่ได้มันก็อันเดียวกันกับตอนที่เราแก้ไม่ได้นะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้เราจะโกรธเขาไหมเราควรจะโกรธเขาไหมที่เขาแก้ไม่ได้โกรธไหมจะไปโกรธยังไงเราก็เข้าใจเขาใช่ไหมเราเข้าใจเขาใครมันจะอยากทุกข์อย่างนั้นนี่เราอยากทุกข์อย่างนั้นไหมเราอยากทุกข์อย่างนั้นไหมตอนที่เราแก้ของเราไม่ได้อะไอ้ที่ไม่ดีที่เราไม่รู้หรือรู้แต่แก้ไม่ได้เราอยากทุกข์อย่างนั้นไหมตอนที่เรารู้แล้วอยากทุกข์อย่างนั้นไหมไม่เราไม่ได้อยากทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากทุกข์อย่างนั้นเราก็ไม่ได้อยากพร่องอย่างนั้นแต่ตอนนั้นมันไม่รู้หรือมันรู้แต่มันยังทำไม่ได้เอ้าแล้วก็มันไม่ได้จะไปบีบคอให้มันได้ยังไงก็มันไม่ได้เออมันก็ต้องเห็นใจกันสิใช่ไหมเราก็จะเห็นใจเขาโอ้เราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรอกใครไปอยากเป็นอย่างนั้นเราก็อยากเป็นอย่างนั้นหรอกเขาก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันโดยสัจจะแท้ๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นหรอกที่เขายังเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้หรือรู้แต่เขายังแก้ไม่ได้ต้องเห็นใจกันหน่อยสินะเราก็จะมีเมตตามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็จะมีเมตตาปรารถนาดีต่อเขาโอ้เห็นใจเขาช่วยเขาได้ไหมช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้เป็นไงทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาแล้วก็เห็นใจเขาที่เขาแก้ไม่ได้แต่ส่วนอะไรที่เราต้องโดนเนี่ยเป็นไงโอ้โหอะไรที่เราต้องโดนเราทำมานะใครจะทำไม่ดีกับเราก็แล้วแต่นะไอ้ที่เราโดนเราทำมานะต้องเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ต้องไปชิงชังรังเกียจชังก็ทุกไม่ชังก็ไม่ทุกและที่เราโดนเราทำมาทั้งนั้นก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นถ้ามันแก้ไม่ได้ก็เต็มใจรับแต่ถ้ามันแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็เต็มใจรับไปนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่เขาทำมันก็เป็นของเขาที่เขาต้องไปรับวิบากมันก็น่าเห็นใจเขาจนกว่าเขาจะทุกข์เกินทนแล้วเขาทำดีมากพอเขาถึงจะได้พบสัจบุรุษได้ฟังสัจธรรมและปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างนี้เป็นต้นเออพอเราเข้าใจก็ไม่ไปโกรธไปเกลียดเขาไปโกรธไปเกลียดให้เราทุกข์ทำไมโกรธเกลียดก็ทุกข์ไม่โกรธไม่เกลียดก็ไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะนี่เขาเป็นสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นพยาบาทขึ้นมาก็ล้างพยาบาทออกไปล้างความอาฆาตพยาบาทออกไปด้วยเมตตาอุเบกขาด้วยการเข้าใจเข้าใจเราเข้าใจเขาเขาช่วยกันเท่าที่เป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะถ้ามันช่วยให้คนหายทุกข์หายความไม่ดีหายความติดยึดในกิเลสในความไม่ดีต่างๆได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วโอ้โหมันก็ดีนะเสกได้ก็เอาสิมันทำได้ไหมล่ะมันไม่ง่ายหรอกนะมันยากนะมันยากแต่ก็เอาภาคเพียรทำช่วยกันเท่าที่เป็นไปได้ไม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่ยากที่สุดในโลกมันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันคนเรารู้จักให้อภัยกันช่วยเหลือกันเท่าที่เป็นไปได้นะโกรธถ้าความโกรธคือชิงชังขนาดปานกลางไม่ถึงมุ่งให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่นอุปนาหะผูกโกรธหรือคือชังขนาดเล็กนะอันนี้ก็อ่านให้มันออกมันขนาดหยาบขนาดกลางขนาดเล็กอ่านออกก็กำจัดมันออกไปด้วยปัญญาอันยิ่งของเรานะก็พิจารณาให้มันชัดนะเขากำจัดออกไปเป็นลำดับลำดับอันนี้ก็ด้านชอบกับด้านชังอภิชาวิสมะโลภะก็ด้านชอบพยาบาทโกรธะอุปนาหะก็ด้านชังนะหยาบกลางละเอียดแล้วก็กำจัดออกไป
่านให้มันออกนามัคคะลบหลู่คุณท่านนาลบหลู่ความดีของแต่ละชีวิตลบหลู่คุณค่าประโยชน์ในวัตถุข้าวของหรือวิธีการที่มีประโยชน์นามันมีไหมเราไปลบหลู่นาลบหลู่ก็เป็นวิบากร้ายไปอยากลบหลู่นาชอบลบหลู่ทุกข์ที่ไม่ได้ลบหลู่โอ้สุขใจชอบใจที่ได้ลบหลู่ทุกข์ใจไม่ชอบใจที่มันที่ไม่ได้ลบหลู่สุขใจชอบใจที่ได้ลบหลู่ทุกข์ใจชอบใจที่ไม่ได้ลบหลู่น่ะอย่างนี้เป็นต้นนะไปลบหลู่คุณท่านเนี่ยมันก็เป็นวิบากร้ายมันก็เป็นกิเลสน่ะไม่ดีน่ะไปลบหลู่คุณค่าของแต่ละชีวิตหรือบางทีท่านที่มีคุณค่ามากกว่าเราด้วยซวยตายเลยน่ะก็เป็นวิบากร้ายปลาสะยกตนเทียบเท่ากับท่านที่มีบารมีสูงกว่าตนนะท่านสูงกว่าตนเราก็ยกเทียบเท่าท่านก็ซวยอีกนะอิสาริสยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีนี่ก็เป็นวิบากร้ายมันควรจะอยากให้คนได้รับสิ่งดีที่เป็นประโยชน์เท่าที่เขาจะทำได้มัจฉริยตนีคือไม่แบ่งปันความสามารถที่มีหรือวัตถุข้าวของที่เกินความจำเป็นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ตามลำดับอันนี้มันก็ทำให้คนในโลกลำบากเดือดร้อนทั้งที่ตัวเองช่วยได้ก็ไม่ช่วยนะมันก็เป็นวิบากร้ายมาสู่ตนเองด้วยนะมายาเสแสร้งแกล้งทำเพื่อสนองกิเลสมีมายาของกิเลสในจิตตนที่หลอกตนได้อยู่นี่ก็อ่านวิปลาส4ที่มันยังเหลืออยู่ในตนสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่หลงว่าเที่ยงนะสิ่งที่เป็นทุกข์หลงว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหลงว่ามีตัวตนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหลงว่าดีงามยังเหลืออยู่ไหมมายาของกิเลสที่หลอกตนได้อยู่สาเถยะโอ้อวดเพื่อสนองกิเลสนะอันนี้ก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้นะเห็นโทษภัยของความโอ้อวดนะแต่ถ้าเราจะต้องอวดโชว์สิ่งใดออกไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เพื่อสนองกิเลสเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติก็ทำได้แต่อวดเพื่อสนองกิเลสก็บาปนะทำพระหัวดื้อไม่สำนึกผิดนะเอาแต่ใจตัวเองนะถึงขั้นแสดงพฤติกรรมทางกายหรือวาจาเนี่ยพวกทำพระหัวดื้อนะจะเอาแต่ใจตัวเองอย่างนั้นนะสารัมภะแข่งดีเอาชนะกันพวกแข่งขันเอาชนะกันโอ้ชนะเป็นสุขแพ้เป็นทุกข์นะก็ต้องพิจารณาโทษของมันไปติดไปยึดพวกนี้อีกนะแต่จริงพระพุทธเจ้าบอกนะแพ้เป็นทุกข์ชนะก่อเวรสุดท้ายก็ต้องกลับมาทุกข์เหมือนเดิมมันแหละนะอยู่เหนือแพ้อยู่เหนือชนะก็ดีกว่านะมานะยึดดีถือดีลงดีถ้าดีเกิดดั่งใจก็สุขใจดีไม่เกิดดั่งใจก็ทุกข์ใจเหลี่ยมไหนมุมไหนก็ลองอ่านอาการดูนะแม้มันเหลืออยู่ในใจนี่ก็ต้องล้างออกอติมานะดูหมิ่นสิ่งด้อยหรือสิ่งที่ไม่ดีของตนเองหรือของผู้อื่นโอ้ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนที่ด้อยกว่าหรือว่าของตนเองก็ตามที่มันพร่องมันพลาดเนี่ยนั่นเชิงนี้หรือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก็ทำทุกข์ทับถมตนอย่างนั้นนะก็บาปอีกไปดูถูกของคนอื่นอีกก็บาปอีกนะสิ่งไม่ดีของคนอื่นดูถูกไปมากๆก็ไปมาตัวเองเป็นเองมด น่าจริงๆนั่นพระเจ้าตัดวิบากไว้อย่างนั้นนะไปดูถูกเรื่องไม่ดีอะไรไปเถอะเดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวเป็นเองนะพระพุทธเจ้าก็ตัดนะพระอรหันต์ที่ไปดูสาวกที่ชาติก่อนๆไปดูถูกเข้าไว้ทั้งที่มีบารมีมากไปดูถูกเข้าไว้มายุคพระพุทธเจ้าโง่จำอะไรทำไม่ได้เลยนะโอ้ยกว่าจะบรรลุยากลำบากนะถูกดูถูกคืนไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็โง่จากฉลาดกลายเป็นโง่เลยพอบรรลุเสร็จใช้วิบากหมดถึงได้ฉลาดเหมือนเดิมนะใช้วิบากหมดบรรลุเสร็จโอ้ฉลาดกลับมาเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นอยากได้ไหมให้ไปโง่ก่อนโง่ไปเยอะๆอยากได้ไหมรู้วิธีสร้างความโง่อย่างนึงแล้วใช่ไหมทำไงนะดูถูกคนเข้าไว้ดูถูกคนเข้าไว้เดี๋ยวจะได้ความโง่เองนั่นแหละอย่าไปดูถูกคนถ้าพลาดทำมาแล้วก็โอ้ขอโหสิกรรมไม่ทำอีกละมีแต่เข้าใจเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือกันเท่าที่ทำได้เท่านั้นนะ
ข้อต่อไปก็มัทธะมัวเมาหลงระเริงในกิเลสโลกียสุขสุขปลอมทุกจริงหรือไม่ประมาณการกระทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆก็เมาอย่างนั้นอาจจะเหลี่ยมไหนมุมไหนก็แล้วแต่ยังหลงเมาอยู่นั่นนะมัทธะข้อสุดท้ายประมาทะประมาทเลินเล่อคือเมื่อลดกิเลสได้ส่วนหนึ่งแล้วหรือฝึกประมาณได้ดีระดับหนึ่งแล้วไม่เพิ่มอริยศีลเพื่อลดกิเลสโลกียสุขสุขปลอมทุกจริงในส่วนที่เหลือให้สิ้นเกลี้ยงไปเป็นลำดับหรือไม่ฝึกการประมาณการกระทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปเป็นลำดับนะอันนี้ปฏิบัติธรรมติดแป้นแต่ดีมาระดับหนึ่งแล้วก็ไม่เลื่อนฐานไม่เลื่อนฐานก็เสพกิเลสอยู่งั้นแหละกิเลสก็ซัดเอาวิบากก็ซัดเอาไม่รู้จะติดไปทำไมติดฐานไปทำอะไรนะเพิ่มวิบากร้ายเข้าไปแล้วก็เพิ่มความยากในการแก้เข้าไปมันดียังไงเพิ่มวิบากร้ายดีไหมไม่ดีเพิ่มความยากในการแก้ไขดีไหมไม่ดีไม่ดีทำทำไมเพื่อติดแป้นอย่างนั้นแหละปฏิบัติทำไปถึงขีดหนึ่งนะมันจะติดแป้นนะมันเออตอนนี้ก็สบายแล้วเรานะมันก็ไม่ยอมเพิ่มฐานขึ้นไปนรกก็ถามหานี่แหละมันเป็นหลุมพรางบนทางพุทธก็ต้องตั้งศีลขึ้นไปเป็นลำดับลำดับอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือการนะมีผัสสะมากระทบนะผัสสะใดๆก็ตามมากระทบนะก็อ่านอาการกิเลสแล้วก็ใช้ปัญญากำจัดไปพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลสพิจารณาโทษของกิเลสประโยชน์ของการไม่มีกิเลสจนถึงระดับวิบากกรรมอัตถิสุคตาทุคตานังกรรมานังพลังวิปากโกผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่เนี่ยที่เสพกิเลสหรือไม่เสพกิเลสมีอยู่ก็พิจารณาให้ชัดนะที่พระพุทธเจ้าตรัสในมหาจัตตารีสกสูตรสัมมาทิฏฐิ10ข้อที่4เข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็ประเมินผลประเมินผลว่าเราทำได้ไหมประเมินผลว่าเราทำได้หรือเปล่าขนาดไหนนะเออมันประเมินผลความสำเร็จจะประเมินจากอะไรก็จากกิมัตถิยสูตรนะประเมินผลความสำเร็จก็ประเมินจากกิมัตถิยสูตรว่าเราปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นนั้นนะทำให้เกิดผลพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับหรือไม่นะในกิมัตถิยสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่1นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงลำดับในการประเมินผลไว้10ลำดับนะประเมินผลไว้10ลำดับอานิสงส์ของศีล10ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตผลโดยลำดับดังนี้นะศีลที่เป็นกุศลก็คือปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นไปเป็นลำดับลำดับนั่นแหละย่อมถึงอรหัตผลความพ้นทุกข์โดยลำดับดังนี้นะก็ถึงผลพ้นทุกข์โดยลำดับนะพ้นทุกข์พ้นกิเลสโดยลำดับก็มีอวิปปิสารไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจถ้ากำจัดกิเลสได้ก็โอ้ยพ้นความเดือดเนื้อร้อนใจเลยอะไรจะเกิดจะดับก็ไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องร้ายนะจากพฤติกรรมใหม่ซ้ำยังดันโรคเรื่องร้ายเก่าให้เบาหรือหมดไปได้ด้วยนะปามุชชาเบิกบานยินดีปิติอิ่มใจปัสสัทธิสงบระงับกิเลสก็กิเลสตัวที่เรากำจัดนั่นแหละสงบไปรวมทั้งตัวปีติที่แรงเกินก็ผ่อนลงให้สบายขึ้นนะเพราะมันกินพลังสุขความสุขอันเกิดจากความสงบจากกิเลสนี่แหละกำจัดกิเลสได้นะปัสสัทธิลงมาแล้วนะมันก็เออมันยังฟูๆอยู่ในปัสสัทธินี้ก็เอาลงไปอีกให้เหลือสภาพความฟูที่มันน้อยลงที่มันสบายขึ้นเป็นสุขแล้วก็ลดลงไปอีกเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นภาวนาปิตินะก็เป็นสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นในความผาสุกนี้ในความพ้นทุกข์อันนี้แบบยินดีแบบสบายๆนะเป็นภาวนาปิติตั้งมั่นสะสมไปเรื่อยๆนะก็เข้าสู่ยถาภูตญาณทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนะว่าโอ้วิปลาส4เป็นยังไงโอ้แต่ก่อนมันหลงว่าน่ะสิ่งไม่เที่ยงสุขสมใจอยากมันไม่เที่ยงก็หลงว่าเที่ยงมันเป็นทุกข์ก็หลงว่าเป็นสุขมันไม่ใช่ตัวเราก็หลงว่าเป็นตัวเราของเราสุขทุกข์เป็นตัวเราของเรามันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีก็หลงว่ามันน่าได้น่าเป็นน่ามีโอ้แต่ก่อนมันหลงเดี๋ยวนี้รู้ความจริงแล้วน่ะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเสพกิเลสทำตามกิเลสเป็นทุกข์น่ะ
ทำตามพุทธะพ้นทุกข์โอ้แจ่มแจ้งขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทั้งจิตใจร่างกายเหตุการณ์แจ่มแจ้งขึ้นก็กิเลสส่วนที่เหลือก็จะนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายนะจากที่เรากำจัดด้านกามภพได้ก็จะกำจัดรูปภพอรูปภพก็เบื่อหน่ายไปเป็นลำดับเลยนิพพิทาเบื่อหน่ายกิเลสวิราคะจางคลายสิ้นความยินดีในสุขสมใจอยากมายินดีที่ไม่ต้องมีสุขสมใจอยากยินดีในความหมดอยากแทนทั้งในด้านรูปภพอรูปภพนะจนเข้าสู่วิมุตติญาณทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นก็โอ้หลุดพ้นจากทุกข์ก็แยกออกว่าแยกอาการออกว่าโอ้นี่เรามีอาการระหว่างมีกิเลสกับไม่มีกิเลสมันต่างกันนะคิดแม้น้อยก็ต่างกันนะต่างกันมากด้วยมีกิเลสกับไม่มีกิเลสก็เกิดผลในจิตใจนี่ต่างกันมากเลยนะถ้าเรามีกิเลสแม้นิดเดียวเนี่ยถ้าเรากำจัดตัวนี้ได้นะโอ้โหมันจะผ่องใสขึ้นไปอีกเยอะเลยนะเรื่องดีเพิ่มไปอีกเยอะเลยเรื่องร้ายลดลงไปอีกเยอะเลยนะแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นอีกเยอะนะโรคก็ลดลงไปอีกเยอะเลยเราจะเห็นความต่างอีกเยอะแล้วก็ปัญญาญาณของเราแจ่มแจ้งไปอีกเยอะเลยนะก็นี่แหละเป็นวิมุตติญาณทัศนะเปรียบเทียบความต่างโดยเฉพาะด้านจิตที่มีกิเลสกับไม่มีกิเลสมันต่างกันยังไงสภาพจิตต่างกันยังไงแล้วส่งผลถึงร่างกายและเหตุการณ์รวมทั้งปัญญาที่ต่างกันยังไงถ้าเห็นความต่างชัดเจนแล้วก็เลือกเอาที่หมดกิเลสเราก็หลุดพ้นจากทุกข์นี่ก็จะเป็นตัวประเมินว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่ไหนอย่างไรนะประเมินความสำเร็จก็อยู่ตรงนี้แหละนะนี่ก็เป็นการที่เราจะบูรณาการไม่ว่าจะศาสตร์ม่านตาหรือว่าศาสตร์ใดๆก็ตามนะถ้าเราจะบูรณาการก็อาศัยความสนใจของผู้คนที่สนใจเรื่องใดสนใจเรื่องม่านตาสนใจเรื่องใดๆก็ตามนะเมื่อมาสัมผัสสัมพันธ์กับเราแล้วนอกจากเรียนรู้ทฤษฎีทั่วไปของโลกิยะที่เขาสอนมาแล้วเราก็เติมทฤษฎีโลกุตระเข้าไปต่อยอดให้เขามาสู่โลกุตระไปเป็นลำดับลำดับนะชีวิตเขาก็จะก้าวสู่ความพ้นทุกข์ได้นะเขาก็จะได้สภาพดีทั้งใจไร้ทุกข์ทั้งร่างกายที่ดีขึ้นนะซึ่งก็จะส่งผลทั้งสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแบบโดยองค์รวมหรือว่านะลักษณะของม่านตาหรือลักษณะของการดูแบบใดๆส่วนใหญ่มันก็จะเข้าสู่ปกติสภาพที่ดีงามมากขึ้นนะอย่างอาจารย์พาทำเรื่องผลแลบหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ผลแลบก็จะดีขึ้นนะหมายความว่าดูแลสุขภาพโดยอริยสัจ4นี่แหละนะดูแลใจก่อนดูแลใจโดยอริยสัจ4โดยภาพรวมผลแลบก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเข้าสู่ปกติกับทุกคนหรอกนะบางทีก็ค่าปกติที่เขาว่าปกติเนี่ยก็ได้ตามนั้นก็มีนะแล้วก็รู้สึกสบายดีบางทีนะก็ได้ค่าตามปกติกับไม่สบายแต่ได้ค่าที่มันผิดปกติกับสบายกับสบายกว่าเมื่อปฏิบัติได้ถูกตรงนะอาจารย์ว่าศาสตร์ม่านตาก็จะนัยยะเดียวกันว่าถ้าปฏิบัติอริยสัจ4ได้ถูกตรงปฏิบัติสมดุลร้อนเย็นได้ถูกตรงนะถ้าดูในทางม่านตาก็จะเกิดสภาพดีๆขึ้นนะใกล้เคียงเข้าสู่สภาพปกติตามค่าเฉลี่ยหรือตามสถิติก็จะเป็นไปตามนั้นก็จะคล้ายๆอย่างนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่บางครั้งก็จะไม่เป็นไปตามนั้นแม้เขาจะปฏิบัติตัวได้ดีได้ถูกต้องนะเพราะว่าองค์ประกอบในชีวิตเขาไอ้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดมันจะอีกอย่างนึงแต่อย่างไรก็ตามใจเขาก็พ้นทุกข์แล้วมันก็ดีที่สุดแล้วส่วนร่างกายจะได้เท่าไหร่เหตุการณ์จะได้เท่าไหร่ก็มันก็ไม่สำคัญแล้วถ้าเขาเข้าถึงตรงนี้เขาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือใจเขาพ้นทุกข์แล้วเขาทำสมดุลได้ดีที่สุดที่เขาทำได้แล้วเขาก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วล่ะว่าเออมันตามจะออกมายังไงยังไงแต่เป็นจุดเริ่มต้นให้เขาก้าวสู่ความพ้นทุกข์นั่นน่ะจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะถ้าเราไปใช้ถูกประโยชน์ก็จะเป็นเช่นนั้นอ้าวนะนักศึกษามีอะไรจะซักถามเพิ่มเติมไหมหรือว่าได้นะสาระพอสมควรแล้วเชิญนักศึกษาไม่มีอะไรจะถามนะคะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดเลยตั้งแต่ความสำคัญของชีวิตแล้วก็เป้าหมายของชีวิตรวมทั้งหลักอริยสัจ4ที่อาจารย์ได้อธิบายนะคะแล้วก็ทั้งขยายทั้งย่อทั้งแบบการปฏิบัติมรรคมีองค์8แล้วก็
ประโยชน์การเปรียบเทียบการประเมินสุดท้ายกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงจะนำเนื้อหาไปประกอบการเพื่อตรวจสอบตัวแปรนะคะเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือต่อไปค่ะอาจารย์ขอกราบขอบพระคุณค่ะสาธุยินดีด้วยความยินดีเอาละนอกรายการธรรมะพาพ้นทุกข์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่านคารวะธรรมคารวะผัวอายุยาวคารวะหมู่กลุ่มเด็กคารวะผู้ใหญ่เจริญศีลสาธุรูปเพียรรูปพักกัน